กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งตัวบอดี้เซรั่มแล้วก็ตัวเล็กเซรั่มเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆเราเตรียมตัวก่อนจะไปเจอเขาเนี่ยเราวิเคราะห์ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยเราน่าจะไปหาใครยกตัวอย่างเช่นอ่ะบอดี้เซรั่มไปหาใครครับกลุ่มไหนบอดี้เซรั่มจริงๆแล้วต้องเป็นคนที่รักผิวนะต้องมีอายุนิดนึงไหมใช่ต้องเป็นคนที่มีอายุเพราะริ้วรอยไปแล้ว30ไปแล้วก็ริ้วรอยเขาเรียกว่าริ้วรอยมีริ้วรอยเล็กๆบนผิวบนลำตัวแล้วเขาบอกว่ามีวิธีการสังเกตใช่ไหมครับว่าให้ยื่นมือไปอย่างนี้กำมือไว้แล้วก็งอข้อมือขึ้นเนี่ยผมจะมาละถ้าเกิดบริเวณข้อระหว่างมือกับแขนเนี่ยงอขึ้นปั๊บมันมีเส้นเยอะๆๆๆเนี่ยแปลว่าผิวเราต้องการการบำรุงเซรั่มนะเซรั่มคือเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นทีนี้เล็กเซรั่มล่ะต้นอันนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นใครกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของพี่รวยเนี่ยเล็กเซรั่มจะเป็นวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบโชว์เรียวขาเขานุ่งกระโปรงสั้นๆเขานุ่งกางเกงสั้นๆเพราะฉะนั้นเขาไม่มั่นใจนะถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรล่ะมีเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดขอดโผล่ขึ้นมานิดนึงเขาก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้หนูอายุนิดเดียวเองเวลาหนูก็อยากนุ่งขาสั้นเหมือนคนอื่นเขานะแต่น้องใหญ่จังเลยใช้ตัวไหนได้บ้างพี่รวยก็เลยนำเสนอเล็กซีรัมค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่จะอยากจะมีเรียวขาที่สวยใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ใหญ่ก็อยากจะมีผิวที่เนียนเรียบแล้วก็ตึงไม่มีริ้วรอยแต่จะว่าไปแล้ววิธีการนำเสนอเนี่ยพูดยังไงนำเสนอยังไงถึงจะได้ยอดนำเสนอยังไงเขาถึงจะได้ยอดผลิตภัณฑ์นี่ก็คือต้องใช้เองใช้เองเสร็จต้องไม่ลืมที่จะพูดสมมติว่าวันนี้ลงมาทำงานภาคสนามแล้วก็นำเสนอ is red peach จบไปแล้วโยงได้นะคะก็โยงเข้ามาที่เล็กซีรั่มถ้าน้องเขาเป็นวัยรุ่นเล็กซีรั่มได้เลยมันจะทำให้ผิวเขากระชับใช่ไหมคะเพราะว่าเขาควบคุมน้ำหนักจะทำให้ผิวเขากระชับแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งพูดได้เหมือนกันเช่นยกตัวอย่างแม่ค้าอาหารตามสั่งเขาต้องยืนผัดอาหารตามสั่งเขายืนเขาเมื่อยแต่จะไม่ได้พูดกับคุณป้าคุณยายว่าให้น้องที่ใหญ่เล็กลงจะพูดในเรื่องผ่อนคลายนะคะเกี่ยวกับให้เขาสบายขึ้นนำเสนอประเด็นที่โดนใจเขาตรงเขายกตัวอย่างเช่นคนเขายืนทำกับข้าวอยู่เนี่ยและเขามีอายุหน่อยแล้วพอจะไปคุยเรื่องทำให้กระชับริ้วขาจะเล็กลงบางทีเขาอาจจะคิดไม่ค่อยสนใจแต่พอบอกว่าได้นวดมันจะทำให้อาการผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายเขาสนใจเขาสนใจค่ะครับนะคะก็อยู่ที่ตัวคนนำเสนอต้องไม่ลืมที่จะพูดผมอยากรู้ผลลัพธ์ค่ะบรรดาลูกค้าพี่ทั้งหลายคนในทีมงานของพี่สำรวยทั้งหลายผู้บริโภคของพี่สำรวยทั้งหลายเขาใช้ผลิตภัณฑ์2รายการนี้ของเราแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างมีเสียงตอบรับกลับมายังไงบ้างค่ะฟีดแบ็กก็คือวัยรุ่นนะคะจากวัยรุ่นเลยเขาบอกว่าเขารู้สึกมั่นใจครับเวลาใช้เล็กซีรัมแล้วเขามั่นใจที่จะนุ่งกางเกงขาสั้นแต่จุดที่เขาชอบมากที่สุดเลยกับเปรียบเทียบกับท้องตลาดที่เขาซื้อมาเขาบอกอุ้ยดีจังเลยมันไม่เนินหนะและที่สำคัญกลิ่นรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายนี่คือเสียงตอบรับมาคือเสียงตอบรับไม่เนอะกลิ่นหอมเย็นสบายรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะอันนี้แล้วก็เวลาทากลางคืนเนี่ยเขาจะสามารถทาได้เยอะหน่อยมันไม่เนินหนะค่ะมีเสียงสะท้อนไหมครับว่าสำหรับวัยรุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเรียวขาของเขามันได้ดั่งใจเขาละมีค่ะแต่ครับไม่พ้นคำว่าวินัยเพราะไม่มีอะไรที่ว่าได้มาแบบง่ายๆนะคะก็จะให้วิธีการนวดที่ถูกต้องนะคะถ้าเขามีวินัยลงค่ะถ้าเขาทาแล้วก็นวดตามสเต็ปของบริษัทนะคะก็ลงเขาก็โอเคแต่ต้องขยันนวดค่ะเพราะฉะนั้นเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยพี่สำรวยมีการติดตามผลไหมครับบางทีลูกค้าของเราใช้ไปแล้วหลายรายเนี่ยเราจะมีวิธีการติดตามผลยังไงกระตุ้นเขายังไงให้เขาไม่ลืมทาติดตามผลว่าเขาไปใช้แล้วเนี่ยประทับใจมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวพี่สำรวยติดตามผลยังไงใช้ไลน์ค่ะเพราะว่ายุคนี้ในบางครั้งถ้าคนทำงานออฟฟิศเนี่ยเข
ขาไม่ค่อยสะดวกเนาะที่การที่เขาจะรับโทรศัพท์จากเราใช้ไลน์ไลน์ยังไงก็ไลน์รูปภาพของเล็กซีรัมไลน์ท่านวดเป็นการเตือนเขาว่าลืมใช้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะทุกอย่างจะใช้ไลน์ในการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมสอบถามความรู้สึกส่วนใหญ่หมดแล้วซื้อซ้ำไหมซื้อซ้ำค่ะในกลุ่มวัยรุ่นยังซื้อซ้ำอยู่นะคะกลายเป็นว่าเขาติดใช้แทนครีมประจำวันทุกวันไปเลยใช่เพราะว่าเขาบอกที่เขาบอกมาแล้วก็รู้สึกชอบเขาบอกว่ามันไม่ดุจริงๆเลยนะพี่รวยแล้วกลิ่นน่ะสบายกับคนข้างๆไม่ไปเตะจมูกจนฉุนกึกหน้ารำคาญใช่คือกลิ่นน่ะมันสบายเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นรุนแรงครับค่ะทีนี้การสร้างเครือข่ายนะฮะเราจะต้องทำให้เราแล้วก็ทีมงานในองค์กรของเราเนี่ยมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สำรวยมีวิธีการเทรนทีมงานยังไงให้เขามองเห็นว่านี่แหละบอดี้ซีรัมเล็กซีรัมเนี่ยคืออีกหนึ่งโอกาสทางการตลาดที่ทีมงานของเราจะสามารถไปสร้างยอดได้ถ้าทำเป็นมันรวยได้ไหมจากผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ค่ะก็คือทางบริษัทเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วมีอาจารย์ไปสอนที่ศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องพี่รวยจะต้องบอกทีมงานเสมอว่าต้องมาเรียนนะครับต้องมาเรียนนะถ้าไม่มาเรียนรู้เราไม่รู้เนื้อของสินค้าเนี่ยไม่สามารถพูดได้นะและนอกเหนือจากนั้นเราต้องใช้เองเพราะฉะนั้นต้องเรียนพอเรียนเสร็จแล้วก็เขาก็พูดออกมาจากใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเรียนแล้วก็ต้องไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์2ชิ้นนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นทีมงานต้องได้ใช้ทีมงานต้องได้เข้าเรียนซึ่งการเรียนนี้ตามศูนย์ธุรกิจของเราก็ไปสอนอยู่แล้วว่าวิธีการทาเป็นยังไงวิธีการนวดเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ทีมงานส่วนใหญ่ขยายงานแล้วเนี่ยเขาสามารถเปิดใจผู้มุ่งหวังเปิดใจผู้บริโภคได้หมดทุกคนเลยไหมฮะได้เพราะมันง่ายได้ค่ะจุดที่สรุปว่าได้หรือไม่ได้อยู่ที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสเนื้อค่ะคือถ้าไปแต่ปากอย่างเดียวไม่เอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปอาจจะล้มเหลวได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ถือขวดไปด้วยได้บีบได้ไปลองให้เขาสัมผัสส่วนใหญ่ซื้อทุกคนใช่อันนี้คือจากตัวเองนะคะลองจากพูดเปิดแคตตาล็อกไม่ได้อ่ะแต่พอมีไปแล้วให้ลูกค้าเขาลองเองนะให้เขาทาเลยนะให้เขาทาแบบเต็มที่เลยนะชอบรายไหนรายนั้นถ้าในกระเป๋าเขามีสตังค์อันนี้คือเทคนิคคือถ้าราคาขนาดตัวไม่ได้แล้วนะไม่ได้ค่ะอย่างน้อยต้องมีพกไปสักนิดนึงใช่ค่ะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลผิวว่าการดูแลผิวก็สามารถเป็นโอกาสทางธุรกิจได้นะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการรู้แล้วรวยได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ